เปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูน้ำพันธุ์องุ่นส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำองุ่น 100% 150 มิลลิลิตรน้ำผึ้ง50 มิลลิลิตรองุ่นตามชอบโซดาตามชอบน้ำแข็งตามชอบใบสะระแหน่ตกแต่งวิธีการทำนำองุ่นเสียบไม้ค็อกเทลแล้วพักเอาไว้ผสมน้ำองุ่นและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเสิร์ฟเทน้ำพันธุ์ใส่แก้วประมาณเส้น 1/2 ของแก้วเทโซดาให้เต็มแก้วตกแต่งด้วยองุ่นที่เสียบไม้ตามด้วยใบสะระแหน่เสียบหลอดคนให้เข้ากันก่อนรับประทานเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ